ก็หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับเวลาวิจัยหรือพัฒนางานนวัตกรรมพวกนี้เนี่ยเราตั้งเป้าชัดเจนคือจะต้องออกไปใช้งานจริงๆได้ชื่อของหุ่นตัวนี้ก็คือเวสชื่อเล่นนะครับแล้วก็ชื่อรหัสคือ RVE02 ส่วนชื่อเวสเนี่ยย่อมาจากเวสก็คืออันแรกคือ versatile นะแล้วก็ easy to use นะแล้วก็ S ก็คือ small นะครับตัวสุดท้าย T ก็คือ tough นะคือความแข็งแรงความคงทนหุ่นยนต์เนี่ยใช้หลายสาขามากๆนะครับหุ่นยนต์หนึ่งตัวเนี่ยที่ประกอบหลักๆก็จะประกอบไปด้วยเครื่องกลนะวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมระบบวัดคุมนะครับวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์นะแล้วก็วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับรวมกัน5สาขาหลักๆนะครับเพื่อให้ได้หุ่นยนต์ตัวนึงนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าตอนที่เราพัฒนาตัวใหญ่ตัวกลางนะครับเกิดเวลายูสเซอร์เขาไปใช้ผู้ใช้เนี่ยเขาไปใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าพอสมควรต้องตั้งเซสชันควบคุมต่างๆนะแต่ตัวเล็กเนี่ยเราทำให้คนใช้เนี่ยมีความคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้นนะครับหยิบออกมาเปิดสวิตช์แล้วก็โยนเข้าไปในสถานการณ์นั้นๆได้เลยนะครับดังนั้นหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกวิจัยแล้วพัฒนาเพื่อที่จะผลิตเป็นจำนวนมากนะครับอยู่แล้วนะนั้นประโยชน์ของหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยก็คือนอกจากที่เราจะได้เรื่ององค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์แล้วนะที่ใช้งานได้นะก็ยังสามารถที่จะเอาไปลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่ต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีอันตรายนะครับหรือปฏิบัติกับวัตถุที่มีอันตราย